เอาล่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดก้องเนี่ยเช่นเคยกับก้องไก่รีวิวเกมมือถือนะฮะวันนี้ไม่ใช่รีวิวอย่างเดียวเดี๋ยวสอนเล่นด้วยกับเกมที่มีชื่อว่า Princess Connect Redive นั่นเองนะฮะสุดยอดเกมอนิเมะแนว JRPG ที่เรียกว่ารวบรวมความน่ารักความนุ่มฟูทั้งจักรวาลมาให้คุณแล้วใครชอบเกมแนวเวลฟูนะครับตัวละครน่ารักน่ารักเสียงภาคฟินๆแบบภาคญี่ปุ่นนะฮะ รวมถึงแอนิเมชันเรียกได้ว่าเล่นเกมไปดูการ์ตูนไปแบบที่ท่านผู้ชมแบบแค่หน้าเข้าจอเกมเนี่ยก็เห็นแอนิเมชันไหมคือเกมนี้นี่เนี่ยเปิดญี่ปุ่นมา2ปีครึ่งถึงกับขั้นมีการทำแอนิเมะแยกออกมาเลยนะเป็นการ์ตูนให้ชมกันแยกออกมาจากตัวเกมเพื่อโปรโมทเกมอีกทีนึงเรียกว่ากระแสนี้ดังกระหึ่มมากและนี่แน่นอนนะครับว่าเซิร์ฟไทม์เปิดมาแล้วแบบนี้นะครับผมก็ต้องจัดมารีวิวให้เพื่อนๆสักหน่อยนึงนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันพร้อมกันเลยดีกว่ามาเข้าสู่หน้าจอเกมแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมแนวนี้เป็นแนว RPG ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสะสมตัวละครมีแน่นอนนะครับตัวละครเกมนี้ร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นตัวละครผู้หญิงกันหมดเลยก็ ถ้าใครชอบตัวละครผู้หญิงสาวๆนี่บอกเลยว่าฟินแน่นอนนะน่ารักทุกตัวแน่นอนว่าระดับตัวละครในเกมนี้จะแบ่งออกเป็นแบบเขาเรียกว่าไง1ดาวแท้2ดาวแท้3ดาวแท้ก็คือเกิดมาเป็น1ดาวเกิดมาเป็น2ดาวเกิดมาเป็น3ดาวนะครับและแน่นอนว่าในอนาคตจะมีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยต้องบอกก่อนว่าตัวละคร1ดาว2ดาว3ดาวในเกมนี้จะมีสกิลและหน้าที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเริ่มต้นมามีแต่ตัวละคร1ดาวมันจะใช้งานได้หรือเปล่าใช้งานได้นะครับหลายตัวละครเนี่ยในอนาคตพออัพดาวขึ้นมาเท่าๆกันแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้งานมันได้ดีเทียบเท่ากับตัวละครที่มันเกิดมาเป็น3ดาวแท้ที่คุณอยากจะเปิดได้กันในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพราะแน่นอนว่ามันหาได้ยากกว่านะครับแต่ว่าตัวละคร1ถึง2ดาวบอกเลยว่ามีอนาคตไกลทุกตัวแล้วนะไม่ต้องกังวลว่าเกมนี้จะใช้ตัวละครได้น้อยมีการใช้งานตัวละครหลากหลายทีมและหลากหลายรูปแบบมากๆเลยและนี่เป็นตัวอย่างตัวละครนั่นเองนะครับระบบการพัฒนาตัวละครในเกมนี้นะครับจะเป็นแบบอัพของเป็นแรงไปเรื่อยๆก็คือเราจะไปลุยด่านและหาไอเทมมาใส่ตัวละครเราพร้อมๆกับการเพิ่มแรงเมื่อมีของไอเทมครบนั่นเองสมมติว่าผมจะทำตัวละครนี้นะครับอย่างเงี้ยขึ้นหมายบวกขึ้นครบอย่างนี้แสดงว่าของมันครบแล้วมันจะเอาของที่มีทั้งหมดเนี่ยมานะครับแล้วก็ใส่แล้วอัพแรงมันได้การอัพแรงก็ทำให้สเตตัสของตัวละครนั้นสูงขึ้นด้วยอีกส่วนนึงก็คือการอัพเลเวลของตัวละครซึ่งเราจะสามารถอัพเลเวลได้จากการตะลุยด่านหรือว่าการใช้น้ำยาEXP Potion ที่ได้จากการฟาร์มด่านเหมือนกันเนี่ยเอามาใช้อัพเลเวลของตัวละครได้นั่นเองนะครับอย่างนี้เห็นไหมบอกว่าถ้าเกิดอัพหมดเลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะค่อยๆอัพเลเวลไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาจะเป็นการอัพในส่วนของสกิลนั่นเองซึ่งสกิลเนี่ยเราจะอัพได้สูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับเลเวลของเรานะครับการปลดล็อกแรงที่4ของไอเทมกับแรงที่7จะทำให้เราปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมแล้วก็เอ็กซ์สกิลเกมนี้จะมีการเก็บเกรดเพื่อใช้สกิลไม้ตายที่เรียกว่า UB หรือ Union Burst นะครับเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของตัวละครนั้นละกันแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันบางตัวละครเป็นสกิลตีหมู่บางตัวมีดีบัฟในการลดเกราะกายภาพบ้างเวทบ้างอ่ะและนี่คือสิ่งอีกอย่างนึงที่คุณควรรู้ก็คือตัวละครเกมนี้มันจะมีการโจมตี2แบบก็คือแบบกายภาพกับแบบเวทนั่นเองบางตัวตีกายภาพบางตัวตีเวทบางตัวถึกเวทบางตัวถึกกายภาพอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถอัพตัวละครได้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มดาวบางคนบอกครับพี่ถ้าเกิดผมเปิดได้ตัวละครซ้ำแล้วเอาไปทำอะไรได้มันจะกลายเป็นชิ้นส่วนให้เราสามารถนำไปแลกในร้านค้าได้นะครับจะเรียกว่าผลึกเทพธิดาซึ่งตอนแรกเนี่ยผลึก1ผลึกเนี่ยนะครับเราจะสามารถแลกได้1ชิ้นส่วนของตัวละครเลยแต่ว่าพอเราแลกไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้จำนวนผลึกต่อการแลกต่อ1ชิ้นส่วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปสูงสุดเนี่ยก็คือต้องใช้5อันเลยนะครับต่อ1ชิ้นส่วนอย่างของมิยาโกะเนี่ยผมแลกไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็คือต้องใช้5อันเลยต่อการแลก1ชิ้นส่วนซึ่งถ้าเราเปิดได้ตัวซ้ำไปเยอะเนี่ยเปิดได้ตัวซ้ำ1ดาวได้1อันเปิดด้วยซ้ำ2ดาวได้10อันแล้วก็เปิดได้ซ้ำ3ดาวได้50อันมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าให้เอาไปแลกตัวลิมิเต็ดในอนาคตเพราะว่าตัวละครที่มันเป็นไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะสามารถฟาร์มได้จากคอนเทนต์ในเกมนั่นเองนะฮะถ้าไม่รีบก็เก็บดองไว้เอาตัวลิมิเต็ดก็ได้เปิดได้ตัวลิมิเต็ดมันฟาร์มเพิ่มไม่ได้แล้วจะอัพดาวก็ต้องเอาเศษพวกนี้มาแลกอย่างเดียวอ่ะโอเคนี่คือในส่วนของตัวละครซึ่งเราได้ตัวละครมาจากไหนบ้างล่ะนะครับกาชาสิครับจะรออะไรอยู่ล่ะกาชาสิครับท่านผู้ชมเราก็ต้องมาเปิดกาชานะครับซึ่งตู้กาชาของเกมนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตู้กาชาที่แบบ
แพลตินัมก็คือแบบไม่มีเรทอัพตัวละครใดๆเลยกับแบบพิกอัพกาชาซึ่งพิกอัพกาชาจะมีเรทอัพตัวละครอย่างล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าจุนก็เวลาเราเปิดได้ตัวละคร3ดาวออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้จุนมากกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้การันตีแบบว่าทุกครั้งที่เปิด10โรนะ10โรจะมีโอกาสได้2ดาวขึ้นไปอย่างน้อย1ตัวแต่3ดาวจะออกหรือเปล่านั่นอยู่ที่ดวงของคุณนั่นเองแต่ถามว่าเกมนี้มีการันตีมั้ยมีนะครับถ้าเราเปิดครบ300โรนะฮะเราจะสามารถแลกตัวละครในเรทที่มันมาได้ในนี้ตู้จุนเราสามารถเก็บ300ผลึกเนี่ยที่เรามาเอาไปแลกเป็นจุนได้นั่นเองนะครับอย่างเงี้ยผมเปิดมาแล้ว95แต่คือผมเนี่ยได้จุนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องนำไปเขาเรียกว่าเอาไปแลกมาเพิ่มนะเพราะว่าเอาไปแลกมาเพิ่มมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าได้ทำให้ตัวละครอะไรเก่งขึ้นนะครับมันจะได้เป็นผลึกมาแทนว่าแล้วนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังมีตัวแบบว่าที่ยังไม่ได้นะคือผมก็ยังมีหลายๆตัวที่ยังไม่ได้เหมือนกันซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าตัวละครเรายังไม่มีตัวไหนบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากได้ตัวดาเมจหมู่อย่างตัวเวทอย่างฮาซึนะมากฮาซึเนะเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวดาเมจหมู่เวทที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วผมขาดดาเมจเวทมากอยากได้มากแต่แบบว่าเปิดไม่เจอสักทีนึงนะครับดูทรงจะต้องไปแลกเศษเอาแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกตัวนึงที่อยากได้คือตัวเร่งสปีดสายที่แบบสายกายภาพที่ทุกคนนิยมใช้ใน PVP ตอนนี้คือโมนิก้าว่าแล้วไหนๆก็มาแล้วนะจริงๆแล้วผมได้จุนไปแล้วอะไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆมาแล้วเปิดกาชาให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเผื่อว่าผมจะดวงดีแบบได้3ดาวโชว์ออกในคลิปอะไรอย่างงี้ว่าแล้วนะจัดไปนะสัก1บทเพลงป่ะอันทาน้อยเพชรจัดไปครับผมเฮ้ยถือลุ้งมาเอ้ยเนี่ยถือลุ้งมาแบบนี้นะครับ3ดาวออกผมขอได้ตัวไม่ซ้ำเถอะท่านผู้ชมขอร้องละจึ๊บๆๆเฮ้ยโอ้โหมาลุ้งเดียวด้วยนะโอเคอยากได้ตัว3นะครับมันจะได้ไปเห็นมั้ยผลึกเทพธิดา1อันถ้าเป็น1ดาวได้1อันถ้าออก2ดาวจะได้10ถ้า3ดาวซ้ำเนี่ยจะได้50เลยนะนี่เวลาน่าน่ารักเพลงเพลินนี่อย่างเพราะเราได้เลย3ดาวไม่นะตรงเรทเป๊ะตรงเรทเป๊ะๆนะครับท่านผู้ชมผลึกเทพธิดา50ไปเห็นไหมผมมีแล้วนะครับก็จะได้เป็นผลึกแทนผมจะบอกว่าผมเปิดได้จุนเนี่ยมานี่คือตัวที่4แล้วนะ4ตัวแล้วในตู้เนี่ยคือผมเปิดหาตัวอื่นอะแต่ว่ามันก็ออกเป็นจุนนะครับเราสงสัยคงผมต้องแบบห้ามแล้วเปิดตู้นี้แล้วว่าอาจจะต้องไปเปิดแบบว่าตู้แพลตินัมอะไรอย่างนี้นะมันจะได้ไม่เป็นเลทจูนเออว่ะทำไมผมไม่เปิดตู้แพลตินัมวะเอาว่าแล้วนะครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันจะเลทดีแค่ไหนนะทำรีวิวทั้งทีนะขอดีๆหน่อยนะเว้ยขอดีหน่อยชึบไอ้ไม่ถืออะไรมาเลยแบบนี้เนี่ยถามว่ามีโอกาสออกลุงไหมก็มีนะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ออกเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาโอ้ทำคลิปลงมาโอ้ยลุงสองขอตัวไม่สามเหอะได้โปรดได้โปรดขอแบบโมนิก้าอะไรอย่างเงี้ยหรือฮะฮาซึเนะก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กนะเอ้ยโมนิก้าหรือเปล่า yes yes โอ้ผมอยากได้มานานมากจริงๆมาแลกเสร็จก็ได้นะแต่ว่าได้แบบนี้มันฟินกว่าเยอะเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้ผมอยากได้โมนิก้ามากไม่น่าเชื่อว่ามาทำคลิปแล้วจะดวงดีขอพระใจอย่างยิ่งบางคนบอกพี่ครับทำไมผมเปิดแล้วทำไมถึงแบบว่าไม่ดวงดีแบบพี่ก้องเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกมนี้มันอาจจะสาวๆเลือกผมนะท่านผู้ชม โอเคโอ้โหได้ตัวที่อยากได้ด้วยน่าจะเปิดตู้นี้ตั้งนานแล้วนะขาดฮาซึเนะขาดฮาซึเนะที่อยากได้นะโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชาของเกมนี้มันจะมีอันนึงคือ normal กาชาที่เปิดได้ฟรีวันละ2ครั้งจะได้เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัพแรงค์หรือระดับเลเวลของอุปกรณ์ของตัวละครนั่นเองพูดถึงตัวละครกันไปเยอะแล้วนะครับจะบอกก่อนว่าความน่ารักของเกมนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยไอ้หน้าจอของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาน้องอย่าเพิ่งพูดขัดพี่จะเอาตัวอวยอะไรเนี่ยมาขึ้นนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะแบบว่ามานั่งคุยกับเรานี่น่ารักเนอะน่ารักสุดๆนะน่ารักมาโฮก็น่ารักโนโซมิก็น่ารักเหมือนกันน่ารักไปหมดเลย
เอ้ยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเสียงภาพมันฟินมากนะฮะเกมนี้เล่นไปได้บอกว่าฟินไปอ่ะนอกจากตัวละครแล้วบางคนบอกพี่ครับพาไปดูเกมเพลย์ก่อนได้ไหมได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมเนื้อเรื่องที่แบบอลังการของเกมนี้ด้วยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเหมือนเล่นเกมไปดูการ์ตูนไปเกมเพลย์ในเกมนี้นะครับเราได้ตัวละครมาเราอัพตัวละครตามที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเราเอาไปทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเอาไปทำก็คือเอาไปตะลุยด่านผ่านด่านเพื่อหาของมาอัพตัวละครเราขึ้นไปก่อนนั่นเองอันนี้คือโหมด PVE แรกนะครับหรือการตะลุยด่านเนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องของตัวละครที่เราสามารถไปดูแอนิเมชันไปดูบทสนทนาของตัวละครได้เนี่ยจะปลดล็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับด่านที่เราเคลียร์ไปนั่นเองเรียกได้ว่าปลดด่านเพื่อดูการ์ตูนจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะระดับของด่านที่สูงขึ้นก็จะดรอปของของระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเกมนี้มีระบบกวาดล้างถ้าคุณผ่าน3ดาวได้แล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ตั๋วกวาดล้างเนี่ยแล้วก็กดกวาดล้างได้เลยแบบนี้นะครับปึ๊บชึ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 บแล้วมันจะได้ไอเทมมาแต่ถ้าเกิดเราลงเองได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับกดท้าทายมันก็จะให้เราเลือกตัวละครลงไปทั้งหมด5ตัวละครเช่นเดียวกันถ้าตัวละครของเกมนี้เนี่ยนะครับจะต้องเลือกแบบพิถีพิถันนิดนึงแทงค์เป็นอะไรที่สำคัญมาก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 ตัวดาเมจก็ต้องมีแล้วก็ตัวซับพอร์ตก็ต้องมีเช่นเดียวกันเกมนี้มันชัดเจนมากครับตัวไหนเป็นตัวแทงค์สายยูน่าตัวไหนเป็นตัวดาเมจตัวไหนเป็นตัวดาเมจแถวระดับหน้าแถวกลางแถวหลังตัวไหนเป็นตัวซับพอร์ตแถวกลางแถวหลังมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเพราะว่าเกมนี้เวลาเราเลือกตัวละครลงไปยืนเนี่ยมันจะยืน3แนวครับคือแนวหน้าแนวกลางแล้วก็แนวหลังซึ่งผู้เล่นสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะยืนในแถวๆไหนบ้างก็ประยุกต์ใช้กันเอาเองว่าเราจะเลือกตัวละครตัวนี้ไปคอมโบกับตัวนี้เพราะตัวนี้บัฟเกรดในแถวเดียวกันได้หรือว่าตัวใกล้เคียงอะไรแบบเนี้ยซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือควรจะมีแทงค์อย่างน้อยๆเนี่ยสักประมาณ2ตัวขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะแนะนำน้องพุดดิ้ง2ดาวถ้าคุณเปิดได้นะครับหรือถ้าไม่มีน้องพุดดิ้งเนี่ยตัวแทงค์ที่แนะนำช่วงแรกจะเป็นโกรี1ดาวแต่ว่าควรจะรีบอัพดาวฟาร์มเศษอัพดาวให้เร็วที่สุดนะขึ้นมา 2-3 ดาวเนี่ยน้องจะค่อนข้างถึกพอสมควรเลยแต่ถ้า1ดาวนี่แบบว่าอาจจะตัวนุ่มนิ่มไปชนิดนึงอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆนะครับริมะก็เป็นตัวละครนึงที่แบบว่าพอได้นะครับในช่วงแรกคือนำมายืนคู่ไปกรีนแล้วก็ใช้แทงค์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวอื่นๆนะครับแทงค์ที่เขายอดคิดกันเนี่ยก็จะมีอย่างโนโซมินะฮะไม่ก็เป็นจุนตัวใหม่นี่เองเลยนะครับแทงค์นี่โหดมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปน้องพุดดิ้งนั่นเองหรือว่าจะเป็นอย่างพี่สาวอย่างซูซูรุชิซูรุอันนี้จะเป็นตัวกึ่งๆแทงค์กึ่งๆดาเมจกึ่งๆซัพพอร์ตนิดนึงเพราะว่าพี่สาวจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบฟูลแทงค์แบบเต็มตัวเลยแต่ว่าเป็นแทงค์ที่ซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เกราะค่อนข้างหนามากๆอีกตัวนึงก็คือเป็นแทงค์สายเวทก็คือคูกะอันนี้ผมก็แนะนำเหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่ผ่านด่านที่เป็นมอนสเตอร์ตีเวทแรงๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวละครที่รับดาเมจเวทได้ดีมากๆอันนี้ก็คือแถวหน้านะครับแถวกลางนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นตัวกึ่งๆซับกึ่งๆดาเมจนะครับบางตัวจะเป็นซับแบบว่ามีสกิลลดกรอบบางตัวเป็นตัวละครที่อย่างโมนิก้าที่ผมได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือบัฟสปีดให้เพื่อนตีเร็วขึ้นหรือว่าอย่างซาเรนที่เป็นดาเมจด้วยแล้วก็มีสกิลที่ใช้สำหรับการบัฟ TP หรือว่าเกรดในการใช้สกิลอัลติเมทเนี่ยได้ด้วยเกมนี้เวลาเล่นไปมันจะมีในส่วนของเกรด TP หรือว่าเกรดการใช้สกิลไม้ตายอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับส่วนแถวหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกดาเมจสายธนูอย่างเช่นลิโนะน้องสาวนะฮะหรือว่าตัวละครซัพพอร์ตที่เป็นสายเวทอย่างเช่นมาโฮมีบัฟ TP มีสถานะผิดปกติเอาไว้เล่นงานฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นดาเมจนิดๆได้ด้วยมีซัพพอร์ตมีฮิลนะฮะซึ่งชุดแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นก็จะเล่นยูอีกันเพราะว่าเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงดาเมจสายเวทของน้องเนี่ยก็พอใช้งานได้ด้วยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีและใช้ในระยะยาวได้เลยทีเดียวว่าแล้วนะครับไปชมเกมเพลย์กันชนิดนึงดีกว่าจัด5ตัวเสร็จนะครับอย่างเงี้ยผมเล่นเป็นแทงค์2นะครับใช้น้องมิยาโกะนะฮะน้องพุดดิ้งของเรากับน้องโนโซมินะครับแทงค์2ตัวนะฮะนี่ตัวลดเกราะจะทำให้เคลียร์ด่านได้เร็วเคลียร์ด่านเร็วตีบอสเร็วมาโกโตะนะครับลดเกราะฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีสกิลเดี่ยวที่แรงเอาตัวธนูไปตัวนึงนะครับแถวหลังอันนี้เป็นดาเมจตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆแม้ว่านางจะไม่ได้ฮิตมากแต่ว่าด้วยความน่ารักของนางและความอวยผมก็เลยปั้นนางมาเล่นนะฮะเพราะว่าตัวนี้ตีคริร้อยตลอดด้วยชอบมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตตัวฮิลผมใช้เป็นน้องมาโฮว่าแล้วไปลุยกันให้ดูดีกว่าเกมนี้มีระบบออโต้การใช้งานสกิลนะฮะคือตัวเกมเนี่ยมันจะแบบว่าค่อนข้างจะตีเองอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าพอเกรดสกิลเห็นเกรดสีฟ้าด้านล่างมาอ่ะเกรดสกิลเต็มมันจะขึ้นว่าโอเคถ้าเกิดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้งานทันทีเลยคัตทรงคัตซีนก็จะขึ้นนะครับนี่มันก็จะออกสกิลเองหรือถ้าสมมติว่าเราจะต้องการดอง TP เพื่อจะใช้ในเวฟต่างๆเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เวลาเราเคลียร์เนี่ยจะเล่น3เวฟตัวละครจะออโต้ตีอัตโนมัติแล้วเราเลือกกดใช้สกิลตามตำแหน่งจังหวะที่เราต้องการได้นะฮะอย่างเงี้ยเรารอศัตรูตัวนึงตายก่อนไปตีตัวเลือดเต็มๆเราค่อยกดสกิลของมันกระโตแล้วเบิร์สเข้าไปบึ้มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเลือดหรือน้องเราก็ไม่ตีอ่ะเพิ่งมาตีหมาป่านะครับเลือดมันเยอะใช่ไหมเราก็เอาธนูเอาดาเมจอันติยิงไปเลยเพื่อจะได้ปิดเวฟเร็วๆแบบนี้เป็นต้นเราเสริมเกาะเวทบัฟ TP เพื่อนได้นะฮะใช้มาโฮบัฟไปในแต่ละเวฟจะมีเวลาด้วยนะครับว่าจำกัดเท่าไหร่ถ้าเราเล่นไม่จบภายในเวลาอย่างเงี้ย1นาทีครึ่งเนี่ยเราจะถือว่าเล่นไม่ผ่านแล้วก็แพ้การจะเก็บ3ดาวในแต่ละด่านได้ท่านผู้ชมจะต้องเคลียร์แบบที่ว่าผ่านตามเวลาแล้วก็มีตัวละครที่ไม่ตายเลยนะครับถ้าตาย1ตัวก็จะหายไปดาวนึงถ้าตาย2ตัวก็คือเหลือดาวเดียวนั่นเองนะฮะตายมากกว่า2ตัวนี่คือดาวเดียวแน่นอนนี่ก็คือจบเวฟนะครับเราเคลียร์ได้หมดเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ตัวละครแล้วก็ได้ไอเทมตอนจบด่านนั่นเองอันนี้คือในส่วนของการตะลุยด่านเนื้อเรื่องปกตินะฮะไปดูโหมดอีกอันนึงนะครับก็คือโหมดฮาร์ดมันจะมีโหมดฮาร์ดด้วยโหมดฮาร์ดที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับการฟาร์มชิ้นส่วนตัวละครนี่เป็นจุดนึงที่แหละผมบอกท่านผู้ชมไงว่าเนี่ยเวลาอัปดาวตัวนี้เกมนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องเติมตังค์อย่างเดียวต้องหาตัวซ้ำเหมือนหรือเปล่าไม่นะครับมันมีดันเจี้ยนให้เราสามารถฟาร์มชิ้นส่วนตัวละครได้ด้วยอันเนี้ยเราก็โอเคฟาร์มได้กวาดล้างก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้มันยังมีดันเจี้ยนที่เราสามารถใช้ในการฟาร์มได้อีกนะครับพวกนี้จะเป็นเหมือนกับพวกทรัพยากรนะครับมีชิ้นส่วนตัวละครมีอุปกรณ์ที่ใช้อัพของอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ผมตีไปแล้วนะครับแต่การลงดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่เราจะสามารถได้แต้มดันเจี้ยนเนี่ยแล้วเอาไว้ใช้แลกชิ้นส่วนตัวละครได้ชิ้นส่วนตัวละครในเกมนี้เนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบบว่าให้เราหาได้จากแต่ละโหมดไม่เหมือนกันอย่างคูกะอย่างโนโซมิอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องมาหาในดันเจี้ยนนะครับใช้เหรียญดันเจี้ยนส่วนอารีนาซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูมันก็จะมีในส่วนของการแลกชิ้นส่วนอย่างโมนิก้านะฮะลิโนอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกอย่างเช่นเนี่ยฮิโอริมิโซจิเป็นต้นนะครับพิเศษอารีนาอันนี้จะเป็นโหมด PVP 3-3เดี๋ยวพาไปดูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างมิยาโกะที่เป็นตัวแทงค์ที่ผมแนะนำไปอย่างเงี้ยมิซุซึนะมีฮาซึเนะแอนด์มาโตเวทผมก็ยังไม่มีนะจริงๆก็ควรแลกอยู่เหมือนกันนะครับมีอันนะด้วยนะฮะแล้วส่วนผลิตภัณฑ์เทพธิดาอันนี้คือแลกได้หมดอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เราเปิดกาชามานั่นเองเดี๋ยวพาไปชมการตีดันเจี้ยนสักนิดนึงนะครับอันนี้บอสนี่ผมยังเล่นไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าจริงๆมันมีเทคนิคในการเล่นนะแต่ว่ามันแบบว่าค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมขอเอาทีมนี้ไปลงแล้วกันนะครับอันนี้คือยากสุดของดันเจี้ยนที่มีตอนนี้แล้วในดันเจี้ยนเนี่ยเราสามารถเล่นได้เร็วสุดคือคูณ3เลยนะไม่คูณก็ได้จะเล่นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ารีบหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็กดคูณ2คูณ3ไปได้เลยบอสค่อนข้างสกิลแรงนะปกติเขาจะกดออกกันปกติเขาต้องบอกว่าเจอบอสเนี่ยแบบกดออกแล้วก็เอาตัวมารับแทนนะครับแต่ดันเจี้ยนนี้เนี่ยเราสามารถเอาทีมที่2ทีมที่3ลงไปสู้ได้ในระบบดันเจี้ยนนี่คือเราสามารถใช้ตัวละครทั้งหมดที่เรามีได้ถ้าเกิดตัวละครไหนตายแล้วมันจะใช้ไม่ได้อีกในรอบต่อไปนะครับแค่นั้นแหละหมดสภาพไปแล้วเราก็ตัวละครอื่นที่เรายังใช้งานได้อยู่เนี่ยลุยไปด้วยเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านนั่นเองบางทีเขาก็กดออกแล้วก็เอาตัวแบบว่าเลเวลน้อยเอามาลัดสกิลบอสก่อนแล้วก็ค่อยกดเอาทีมหลักเข้าไปทำดาเมจต่ออะไรแบบนี้นะฮะเป็นเทคนิคในการผ่านนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของดันเจี้ยนอีกอันหนึ่งอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโหมดค้นหาหรือว่าดันเจี้ยนรายวันละกันนะครับก็คือเป็นที่ให้เราฟาร์มมานามานานี่จะเป็นเหมือนมานาเป็นเหมือนหน่วยเงินในเกมนี้ก็คือเราจะใช้อัพอุปกรณ์ใช้ทำอะไรต่างๆเราต้องใช้มานาหรือว่าเงินในเกมนี้นั่นเองซึ่งก็ตอนนี้ปลดมาสูงสุดคือระดับที่5เราสามารถลงไปแล้วก็ตะลุยด่านแบบปกติได้เลยนะครับได้ตัวกว่าล้างก็ได้
อย่างนึงคือดันเจี้ยนค่าประสบการณ์เพื่อให้เราได้ขวด EXP เอาไว้ใช้สำหรับการปั้นแล้วก็อัพตัวละครนะครับเหมือนกันเลยอันนี้คือโหมด PVP 3 PVE ตีมอนเตอร์3อันที่เปิดมาในเกมนะตอนนี้นะครับต่อไปพาไปดูระบบ PVP กันบ้าง PVP เนี่ยจะมีในส่วนของ Battle Arena นะฮะซึ่ง Arena เกมนี้นะครับจะเป็นการจัดทีมป้องกันนะฮะเหมือนลงเล่น PVE ตีกับมอนเตอร์เมื่อกี้เลย PVP ก็ตั้งบ้านตั้งรับแล้วให้ฝั่งตรงข้ามมาตีเราหรือเราไปตีฝั่งตรงข้ามถ้าเราตีคนที่อันดับสูงกว่าเราได้เราจะไปแทนที่ตำแหน่งเขาและครั้งแรกที่คุณเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอย่างผมครั้งแรก580ถ้าครั้งต่อไปผมตี512ชนะผมจะได้เพชรเป็นค่าตอบแทนเอาไว้เปิดกาชาหรือเอาไปรีเอเนจีด้วยนะฮะอ่ะสมมุติว่าผมจะตีบ้านนี้ผมตีไหวไหมเนี่ยบ้านนี้นะฮะผมมันมีเร่งสปีดไม่ชัวร์เว้ยแต่น่าจะพอไหวอยู่อ่ะว่าแล้วลองดูนะครับอ่ะเอาคูณ2พอเดี๋ยวเร็วเกินไปเลยน้องทุบไปเราลดเกาะเราค่อยตีนะครับผมมีตัวนึงนะครับที่เป็นตัวละครล้วงหลังได้นะครับเอาไว้ตีซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยก็คือเจ้าเหมียวเหมียวของผมเนี่ยนะเอ้ยโอ้โหโดน AOE ไปมาโฮบัฟหน่อยลูกมียาโกร่วงไปแล้วนะฮะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยทำเมื่อกี้ซับเหมียวเหมียวโอ้โอเคล้วงตัวดาเมจไปได้อีกตัวนึงนะฮะหรือว่าเป็นดาเมจหลักทีมผมแถวหน้าที่บอกว่าตีไม่ตายยาเฮือโอ้สุดนะอย่างแรงยาอย่าโอ้โหโอ้โหตายทุบมันสองต่อหนึ่งสายตาบอดไปยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหชนะไปหุดหวิดมากๆในนี้ก็เป็น PVP ของเกมนี้นะฮะสำคัญมากๆในระบบ PVP คือต้องดูให้ดีว่าฝั่งตรงข้ามเป็นกายภาพหรือเป็นเวทนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราเลื่อนระดับครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เพชรด้วยยิ่งขึ้นไปสูงก็จะยิ่งได้เพชรเยอะไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะมีรีเซ็ตในส่วนของลีกเนี้ยทุกๆประมาณเห็นเขาบอกว่าอ้างอิงจากญี่ปุ่นนะประมาณ 3-4 เดือนมันจะรีครั้งนึงให้เราได้ฟาร์มเพชรใหม่ได้และแน่นอนว่าผู้เล่นที่มาเล่นทีหลังไม่ต้องเสียใจไปว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมจะไปตามทันผู้เล่นที่เล่นก่อนหรอเลเวลผมตามไม่ทันแล้วมันจะแบ่งเป็นลีกที่ไม่ตรงกันนะครับสมมติคนมาเล่นประมาณ 3-4 วันแรกมันจะอยู่ลีกเดียวกันส่วนคนที่มาเริ่มเล่นอาทิตย์ที่2แล้วเนี่ยก็จะไปอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับมันไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปเล่นกับผู้เล่นที่เริ่มเล่นมันแต่แรกเราจะไหวหรอมันจะไม่ได้มีการแข่งขันที่สูงมากขนาดนั้นนะครับเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเล่นทีหลังแล้วก็มีโอกาสจะได้ฟาร์มเพชรแล้วก็ตามได้ทันเขาเลยไม่ได้แบบว่าจัดทุกคนที่มาเริ่มเล่นก่อนกับเริ่มทีหลังเนี่ยไปอยู่ลีกเดียวกันหมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่มาเริ่มเล่นทีหลังเนี่ยเรียกได้ว่าไต่อันดับค่อนข้างจะยากมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้ทราบไว้ก่อนอันดับอารีนายิ่งสูงมันจะมีรางวัลเหรียญอารีนาซึ่งได้เป็นเหรียญต่อชั่วโมงอย่างผมเนี่ยแรง52จะได้40ต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถมากดรับได้เรียบร้อยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปที่ร้านค้าเอาไปทำอะไรครับก็แลกชิ้นส่วนน้องๆมายังไงล่ะครับผมเนี่ยแหละฮะโมนิก้ามาแล้วผมก็แลกชิ้นส่วนน้องไปนะครับเก็บครบ120ชิ้นส่วนประมาณกี่วันวะเกือบเดือนนะ20วันอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถอัพดาวเป็น4ดาวได้อย่างนี้นั่นเองร้านค้าพวกนี้รีได้นะครับสมมติว่าเราฟาร์มไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดใช้อีก10เนี่ยรีเซ็ตมันจะมีของแบบเดิมปรากฏขึ้นมาสมมติว่าคุณอยากจะกดรีโนวันนี้โอ้ยผมดองมา 3,000 เหรียญเลยครับอยากกดรีโนคุณก็กดรีเซ็ต10มันก็จะมีรีโนโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆให้คุณได้สามารถกดซื้อชิ้นส่วนของรีโนอาจจะวันนึงกดมาประมาณสัก 15-20 ชิ้นส่วนเลยก็ทำได้นะฮะนี่คือในส่วนของอารีนาต่อไปปรินเซสอารีนาปรินเซสอารีนาเหมือนอารีนาเป๊ะแต่ต้องชนะ2ใน3คือเราต้องจัดปาร์ตี้ลงไป2อันไม่ใช่ปาร์ตี้เดียวถ้าคุณชนะอันเดียวคุณจะยังไม่ชนะใน3ปาร์ตี้คุณต้องชนะ2อันคุณถึงจะถือว่าชนะนั่นเองว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปลองดูดีกว่าคือตี2ผมเนี่ยแบบว่าทีมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าไอ้ทุกไอเทมผมมันแบบว่าไม่ได้ทำไว้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะผมขอเคลียร์ปาร์ตี้3ก่อนนะครับผมต้องจัดแบบฟูล2ปาร์ตี้นะโอเคแบบนี้น่าจะพอได้มั้งได้ป่าววะซัพพอร์ตตัวเดียวผมไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าวะไหวป่าวหรือเอาตัวฮิลหน่อยดิน่าจะเอาตัวฮิลไปนิดนึงก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
หรือจะเอาดาเมจไปสู้ดีเอาแบบนี้แล้วกันไหวแล้วมั้งโอเคครับว่าแล้วลุยกันดีกว่าครับปาร์ตี้3เนี่ยไม่ต้องเล่นก็ได้คือถ้าเราชนะ2ปาร์ตี้แรกแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นปาร์ตี้3นะครับอ่ะว่าแล้วลุยหวังว่าเราชนะ2อันแรกนะคุณสามไปเลยพ่อจ้ะตีแรกผมแน่นนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับสบายสบายเรียบร้อยเราก็ต้องไปดูคู่สองต่อสู้ๆนะโอ้โหครูกลับไปไวมากไหวไหมเนี่ยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอะผมเพิ่งทำทีมเดียวเสร็จเพิ่งทำเสร็จไปทีเดียวไอ้ทีม2นี่ยังไม่ได้ใส่ของเลยไม่มีไอทงไอเทมอะไรเลยนะฮะไม่ได้เตรียมทีมมาสู้ด้วยแอกอันนี้ก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าเราชนะไปแค่เกมเดียวก็ไม่ได้เลื่อนดับนั่นเองซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเล่นอย่างอารีนากับเรสเซนต์อารีนาได้วันละ5ครั้งนะครับถ้าจะเล่นมากกว่านั้นรู้สึกว่าจะต้องใช้เพชรในการซื้อรอบนะครับผมมาดูไฮไลท์นะครับที่ผมบอกว่ามันคือสุดยอดของเกมนี้แล้วคือเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเล่นเกมเพื่อปลดล็อกดูแอนิเมะเหมือนดูเมะถูกไหมบอกแล้วมันเป็นเกมอนิเมะดังนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องของเกมนี้สุดยอดมากๆสนุกมากๆความสัมพันธ์ของตัวละครความน่ารักของตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเราสามารถกดดูเรื่องราวได้เลยนะแล้วบอกเลยว่าเรื่องราวนี่ไม่ใช่มีแค่แบบว่าบทพูดนะครับไดอะล็อกนะครับแต่ว่าแอนิเมชันแบบเต็มๆก็มีเหมือนกันฮะเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับที่มันเป็นแบบว่ากึ่งๆคัตซีนเป็นภาพนิ่งไดอะล็อกของเกมนี้เป็นฟูลไดอะล็อกหมายถึงว่าภาคเต็ม 100% นะครับภาคเต็ม 100% ทุกสิ่งอย่างกดข้ามได้ไหมกดข้ามได้แอนิเมชันบอกเลยจัดเต็มมากอย่าดูการ์ตูนต้องเคลียร์ด่านไปให้ไกลนะครับเป็นไงชอบไหมชอบไหมน่าจะชอบมันอยู่นะครับสามารถกดออโต้ไปก็ได้นะหรือว่าจะกดข้ามไปก็ได้แล้วการมาดูการ์ตูนดูเนื้อเรื่องได้เพชรด้วยนะมีเพชรให้กับผู้เล่นด้วยเนื้อเรื่องไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้เท่านั้นมีเนื้อเรื่องส่วนตัวของตัวละครด้วยชอบตัวไหนอวยตัวไหนเวลาคุณปลดล็อกไปถึงขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้สเตตัสของตัวละครเพิ่มเติมแล้วก็ได้รู้ข้อมูลต่างๆของตัวละครที่คุณมีความสนิทสูงขึ้นเนี่ยเพิ่มเติมไปด้วยนะครับอันนี้พี่สาวเน่จังโอ้เน่จังได้เหรอเฮ้ยเนอเน่จังนะลุงฟูนะฟินเนอะลุงฟูกันไปอันนี้เดี๋ยวไม่สปอยไปดูกันต่อเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องของตัวละครแล้วว่าจะมีเนื้อเรื่องของกิลด์อีกนะเนี่ยเกี่ยวกับตัวละครของพวกเรานั่นเองก็ไปดูได้เช่นเดียวกันนะฮะร่วมโต๊ะอาหารของความสุขไปดูสักนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูสักนิดหน่อยฝ่ายร่วมโต๊ะอยู่ความสุขอันนี้น้องครกนะฮะโคโคโร
ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูนิดนึงพอละอยากรู้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาเล่นกันเอาเองนะฮะมาดูฟังก์ชันต่อไปในเกมนะครับในส่วนของ Guild House Guild House เนี่ยเป็นที่ที่เราแบบว่าแต่งบ้านมาให้ตัวละครเราอยู่นั่นเองแล้วเป็นที่ที่เราจะได้รับ passive income นะครับอย่างเช่นพวก energy นะครับพวกตั๋วข้ามหรือว่า potion อะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้จากการอัพระดับของในส่วนของของผลิตไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองซึ่งเราสามารถมาเอาตัวละครที่เราชอบเนี่ยมาโยนใส่ไว้ในบ้านได้นะฮะให้มันเล่นกับของที่อยู่ในบ้านได้หรือคุณจะให้ของขวัญกับตัวละครที่อยู่ในนี้เพื่อเพิ่มความสนิทได้อันนี้ผมให้เต็มไปหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกไปความสนิทเพิ่มขึ้นมันจะปลดเนื้อเรื่องของตัวละครและเราสามารถอัพสเตตัสของตัวละครเพิ่มเติมได้บางตัวละครจะเห็นว่ามันตันที่4นะครับเพราะว่ามันยังเป็น2ดาวอยู่ถ้าเกิดว่าคุณอัพเป็น3ดาวมันจะไปตันที่ระดับสูงขึ้นนะครับคือระดับ8แทนนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของ Guild House นะครับสร้างได้ทั้งหมด2ชั้นนั่นเองอันนี้ผมยังไม่ได้ทำชั้น2เลยนะแต่งไปแค่ชั้นแรกชั้น2ทำไม่เสร็จเลยสุดท้ายนะครับคือระบบแคลนนั่นเองหรือว่าแต่ละเกมจะเรียกว่า Guild ก็คือแคลนของเราเนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมสมาชิกมาเล่นด้วยกันเกมนี้จะมีสมาชิก1แคลนได้มากสุดเพียง30คนเท่านั้นใช้ในการแบบว่าช่วยกันแบบว่าบริจาคอุปกรณ์ให้กันได้นะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่จะไปแคลนแบทเทิลซึ่งจะเป็นการแข่งกันตีรู้สึกว่าจะเป็นการตีบอสนะครับแข่งกันทำแต้มซึ่งกิลไหนที่ทำแต้มได้สูงกว่าก็จะได้อันดับดีกว่าคือเป็นการแข่งระหว่างแคลนโดยการแข่งกันทำแต้มนะฮะซึ่งทั้งกิลทั้งแคลนจะต้องมาช่วยกันนั่นเองซึ่งโหมดนี้รู้สึกว่าจะเปิดในวันที่7ตุลาคมเนี่ยตอนนี้แคลนผมก็เตรียมตัวรวบรวมสมาชิกเตรียมทีมกันแล้วนะครับเพื่อจะทำอันดับให้ได้ดีในแคมแบทเทิลเพราะว่าในแคมแบทเทิลเนี่ยจะทำให้เราได้เพชรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าไงไอตราของแคนแบทเทิลเนี่ยที่ใช้ในการแลกชิ้นส่วนตัวละครอย่างเช่นของมาโคโตะนะฮะอย่างมาโคโตะเนี่ยจะต้องได้แลกจากเนี่ยคอนเทนต์นี้เห็นไหมว่าทุกคอนเทนต์นี่แบบว่าค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะครับผมนี่คือในส่วนของคอนเทนต์แคลนนั่นเองมาดูเทคนิคเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ว่าเอ้ยหลายๆคนถามเพชรเนี่ยต้องเอาไปเปิดกาชาเดี๋ยวไหมไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกาชาเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ตู้ที่เราอยากได้จริงนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราจะมีตู้การันตีสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะให้เปิดก็เปิดตู้การันตีไปก่อนแล้วก็ไม่ควรจะใช้เพชรสำหรับการเปิดตัวละครมากนักถ้าไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการจริงนะฮะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับการรีสตามิน่าถ้าเราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องว่าไปนั่งเปิดกาชาอย่างเดียวเอาไว้ใช้รีสตามิน่าดีกว่า น้องจะกินพุดดิ้งอย่างเดียวเลยเว้ยก็เราก็เอาไว้รีสตามิน่านะครับซึ่งสตามิน่าเนี่ยพอเรารีไปเรื่อยๆนะครับมันจะใช้จำนวนเพชรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆผมแนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเพชรเลยนะก็ช่วงแรกเนี่ยสามารถรีได้ถึงครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้40ก่อนแล้วมันจะเพิ่มเป็น60 100แล้วเนี่ยมันจะ150สำหรับคนที่เริ่มในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้เพชรเยอะมากอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะเติมตังหรือไม่เติมตังก็ตามจะได้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับจากการลงที่อารีนาผ่านซึ่งถ้าเราอยากไปได้เร็วแล้วเคลียร์อารีนาได้เพชรแล้วให้การเล่นของเราเนี่ยมันตามเลเวลคนอื่นได้ทันเนี่ยควรจะรีเอเนจีถึงขั้น100พอขึ้น150ก็ไม่ต้องรีแล้วแล้วสำหรับคนที่แบบอยากจะดองเพชรไม่รีบกับการพัฒนาตัวละครมากนะเล่นไปเรื่อยๆและเน้นสะสมเพชรเพื่อที่จะเอาไว้เปิดกาชาในอนาคตเนี่ยเช่นตู้ลิมิเต็ดมาที่เป็นตัวแบบว่าหาในเกมไม่ได้เลยต้องเปิดจากตู้เท่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็รีแค่40กับ60พอมันจะประวันละวันหนึ่งประมาณ6ครั้งนะครับที่เหลือก็พอแล้วนะฮะใช้ในการรีนั่นเองส่วนการกดมานานะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เรามีตั๋วนะฮะสำหรับการใช้กวาดล้างมากพอแล้วก็มีมานาพอในช่วงแรกด้วยแนะนำว่าให้ใช้วันละ200เพชรเอ้ย180เพชรสินะก็คือกด10ครั้งทุกวันนะฮะมันจะให้กดฟรีครั้งหนึ่งแล้วกดเพิ่มอีก9ครั้งใช้180เพชรนะฮะที่เหลือก็ไม่ต้องกดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะปั๊มมานานิดนึงควรจะกดเพิ่มอีก10ครั้งมันจะใช้อีกประมาณ400เพชรแล้วคุณจะได้รอบนะครับในการที่จะเคลียร์ในส่วนของดันเจี้ยนค้นหาเพิ่มเติมจากวันละ3ครั้งเนี่ยกลายจะได้เป็น13ครั้งเลยแล้วคุณจะได้มานามหาศาลมากและพอใช้ในช่วงเริ่มต้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆที่ผมได้ใช้มาในช่วงการเล่น1สัปดาห์แรกถามว่าสนุกไหมสนุกมากคุณดูเลเวลผมดิคุณดูผมสตรีมดิผมสตรีมไปแล้ว 2-3 ครั้งแล้วนะฮะก็บอกเลยชอบมากโอ้จ้าเดี๋ยวพี่ซื้อพุดดิ้งให้นะมิยาโกะนะโอ้นะโอ้นะ
ไม่กลัวน้องหรอกน้องน่ารักขนาดนี้ว่างๆก็คุยกับน้องๆตัวละครด้วยนะ ผมนั่งคุยกับน้องวันละ3เวลาหวังว่าน้องจะรักผมมากขึ้นเอาล่ะก็คงนุ่มฟูกันไปตามๆกันนะครับกับสุดยอดเกม JRPG อย่าง Princess Connect Redive ผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดกับรายละเอียดเกมเนี่ยไว้ในส่วนของรายละเอียดของคลิปนี้แล้วสนใจดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยบอกเลยผมเล่นยาวๆไลฟ์ไปแล้ว3ครั้งนะฮะน่าจะเป็นอีก1เกมที่ผมจะฝังไว้ในช่องอีกสักพักนึงเลยแหละญี่ปุ่นเปิดมา2ปีครึ่งเกมดีขนาดนี้การันตีคุณภาพขับแก้วอยู่แล้วนะฮะนุ๊กฟูขนาดนี้ไม่เล่นได้ไงเนอะยิ่งคนชอบตัวละครน่ารักเนอะใช่ไหมคะมิยาโกะมิยาโกะพุดดิ้งเหรออ๋อก็สำคัญทั้งคู่เลยเออสำคัญทั้งคู่เลยโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมนะฮะแบบโอ้โหวันนี้แบบคลิปค่อนข้างยาวมากเพราะว่าจัดเต็มมากเกมนี้อวยเป็นพิเศษนะฮะสำหรับ Princess Connect Redive หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างโหลดมาเล่นมาพร้อมกันได้เลยนะจ๊ะไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย